วัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้เราไปดูคู่พระนางหน้าหวานเวอร์โป๊บธนวัลและเบลล่าราณีที่ตอนนี้เป็น Love is in the air กันไกลถึงจังหวัดสระบุรีค่ะโดยใส่ชุดไทยย้อนยุคสู้ทั้งอากาศร้อนและสายฝนในวันเดียวกันเพื่อถ่ายทำฉากยิ่งใหญ่อลังการในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสสู้ๆนะคะโป๊บเบลเป็นกองถ่ายแรกที่เจอพายุฤดูร้อนเข้าไปแล้วค่ะโดยเกิดขึ้นระหว่างการเตรียมฉากใหญ่ของละครบุพเพสันนิวาสกับฉากแข่งเรือซึ่งเป็นประเพณีโบราณสมัยอยุธยาโดยหมื่นสุนทรเทวาพระเอกโป๊บธนวัฒน์พากระเกศนางเอกเบลล่าราณีและปรางกนารันคู่หมายมาดูการแข่งเรือกีฬาสุดมันในยุคนั้นโดยมี3หนุ่มก๊อตจิรยุปั้นจันทร์ปรมาและเอิร์ธวิศววิทย์ลงแข่งในทีมเรือขุนนางแข่งกับเรือชาวบ้านสาวยุคดิจิตอลอย่างกระเกศก็สวมลีลาเชียร์ลีดเดอร์ทั้งเต้นทั้งร้องเพลงเชียร์อย่างเมามันทำเอาเหล่าคนโบราณมองเป็นตัวประหลาดเป็นฉากใหญ่ที่ถ่ายไม่ง่ายแถมเมฆมืดตั้งเขามาปิดแสงมิดก่อนฝนจะเริ่มตกงานนี้ผู้กำกับพี่ใหม่พวัตสวมบทฮีโร่ของกองถ่ายมาจุดธูปขอให้ถ่ายทำราบรื่นทันใดนั้นแดดก็จ้าอย่างกับปฏิหาริย์กองเชียร์กับนักแข่งเรือก็ลุยจ้ำพายน้ำกระเซ็นสาวเบลได้คำชมรอบกองเพราะทั้งเต้นทั้งร้องอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยแม้จะซ้อมไว้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ต47ปีช่อง3ใช่ไหมล่ะคะเรื่องนี้นี่ประจำข้างในนี่คือแฉะมาแล้วครับผมแฉะค่ะอาจจะไม่ชิลในแง่ของทีมงานที่จะต้องเซตสถานที่ใหม่ทั้งหมดแล้วก็แถมนักแสดงที่ต้องพายเรือจริงซึ่งพายเรือจริงทั้งหมดไม่ใช่สแตนด์อินด้วยก็เป็นน้องความสามารถพิเศษเราก็เลยแบบรอเชียร์เพื่อนอย่างเดียวนี่ก็เป็นแบบว่าหน่วยหน่วยเชียร์เต็มที่เลยก็สอนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยให้เชียร์เป็นตัวแบบต้องสร้างสีสันทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉากนี้ก็ครบเครื่องเลยครับทั้งสนุกทั้งมันแล้วก็มีแบบโรแมนติกด้วยครับฝากด้วยนะครับ